สวัสดีครับผมเองนะฮะคือวันนี้ได้ตัวลิวคิมาแล้วเว้ยจริงๆตัวนี้ไม่ใช่ EX นะจะเป็นตัวรีเจนประมาณนี้แต่คือจริงๆซีรีส์ลิวคิที่ผมดูมา DX กับรีเจนน่ะมันมีความใกล้เคียงมากเลยเว้ยเออแต่ในความรู้สึกส่วนตัวนะในซีรีส์ลิวคิอ่ะรีเจนจะสวยกว่า DX ยังไงไม่รู้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคนอื่นมองยังไงแต่ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยของรีเจนจะสวยกว่าแต่ระบบการเล่นคร่าวๆก็คือเหมือนกันครับแบบนี้เสียง DX ก็เหมือนกันมีแค่เอฟเฟกต์2อย่างก็คือใส่ตลับแปลงร่างแล้วก็มีเสียงตอนดึงการ์ดแต่จริงตัวรีเจนมันจะมีวิธีแฮกให้มันเป็นเสียงเสียงไฟด้วยนะแต่ผมลองทำแล้วทำไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณความอนุเคราะห์จากคุณฟิลด้วยนะครับเป็นเจ้าของตัวรีเจนลิวคินี้แล้วก็อนุญาตให้ผมเอานำมันมาโมสายเองนะครับผมตัวการ์ดเนี่ยผมยอมรับว่าครบมากเลยนะผมก็มีนี่ไฟโรบินโตมังกรตัวที่แบบพ่นไฟได้ตัวเกราะแล้วก็ตัวดาบนะครับถือว่าครบในระดับหนึ่งในยุคสมัยนี้มันหาเซตที่แบบว่าเป็นการ์ดลิวคิแบบเนี้ยแบบครบเซตอย่างเงี้ยหายากนะครับก็ถือว่าได้ของเล่นแบบที่เป็นตำนานหายากมาอยู่ในมือวันนี้ก็จะมาทำคลิปสอนโมสายกันนะครับถ้าเกิดว่าใครติดตามผมใน YouTube แล้วก็ติดตามผมในแฟนเพจ Facebook ด้วยก็จะรู้คร่าวๆนะว่าผมจะทำคลิปโมสายนั่นเองนะครับผมจริงๆตอนคุณฟิลให้มามันมีตัว V-Bucker ไว้ด้วยเว้ยนี่เป็นแบบ DX นะครับก็คือใส่ระบบเล่นได้ปกติแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นข้อมือเด็กเว้ยคุณผู้ชมผมใส่เต็มมือไม่ได้ก็ต้องใส่แบบเนี้ย3ข้อนิ้วแบบนี้แต่ระบบเล่นปกตินะแต่ตัว Viewworker นี่ผมไม่ได้จะโมอะไรมันหรอกอันนี้เขาให้มาประกอบฉากเฉยมาดูกันที่ตัวเข็มขัดรีเจนลิวคีกันบ้างหน้าตาคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าผ่านการลงสีมาแล้วรอบหนึ่งก็เดี๋ยวผมก็จะเอาสายออกแล้วก็เปลี่ยนสายเซตใหม่หมดนะครับจมูกแล้วก็ตรงนี้ข้อต่อจริงๆลิวคิเขาจะมีตัวข้อต่อของเขาแหละตอนแรกผมคิดว่าจะทําใหม่แต่ว่าพอมาดูแล้วว่าไอตัวข้อต่อเก่ามันยังสามารถใช้งานได้อยู่แต่เดี๋ยวเอามาทําสีใหม่แล้วก็ทําข้อต่อเพิ่มนิดนึงแล้วก็ไปต่อกับตัวสายใหม่น่าจะสวยนะครับก็คร่าวๆตอนนี้จากที่ดูในตัวงานก็ผมน่าจะเริ่มจากการลงสีตรงช่วงหน้าเข็มขัดก่อนนะครับต้องให้คุณผู้ชมดูตรงนี้คืออันนี้ผมอ้างอิงจากตัว CSM นะครับคือตัว CSM เนี่ยมันจะมีรายละเอียดประมาณนี้อันนี้คือตัวที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะมาทำเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราจะยุ่งกับตัวหน้าปัดก่อนหน้าปัด CSM เนี่ยคือมันเหมือนของจริงเลยไงตรงนี้ก็จะเป็นสีดำซึ่งตรงที่มันเป็นลงร่องลึกตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเหมือนกันนะครับอย่างข้างบนแต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตได้ก็คืออย่างตัวที่ผมมีอยู่เนี่ยเห็นไหมมันไม่ดำเว้ยมันเป็นสีเดียวไปเลยแต่ผมไม่มั่นใจว่าตัวที่ว่าเป็นออริจินอลมันเป็นสีดำหรือเปล่านะเพราะว่าตัวนี้เพื่อนผมเขาไปพ่นสีทับอีกทีก็อาจจะทำให้กลบตัวสีดำตรงนี้ไปก็ได้แต่เดี๋ยววันนี้จะลองเอาสีดำมาทำดีเทลตรงนี้แล้วก็ตรงส่วนข้างล่างนี้ก่อนเพื่อให้ได้ตรงเหมือนกับตัวCSM นี่นะครับอย่างที่ผมบอกตัวสายนี้เหมือนกันนะครับมันมีความคล้ายคลึงกับตัวนี้แล้วก็ลงสีเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวจะลงสีเพิ่มตรงส่วนดีเทลตรงนี้ก่อนนะครับสีที่ผมใช้น่าจะเป็นสีอะคริลิกสีดำนะฮะหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะก็ไม่พูดพันทำเพียงครับลงมือทำกันเลยครับเราก็มาเริ่มวิธีการลงสีกันเลยนะครับจะเริ่มลงตามตรงดีเทลตรงนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นตัวสีอะคริลิกสีดำตัวนี้แล้วก็จะมีผู้กันแบบนี้นะครับถ้าจริงๆเวลาทาเนี่ยผู้กันยิ่งเบอร์เล็กได้ยิ่งดีนะเพราะว่ามันจะได้ลงรายละเอียดลึกๆได้ง่ายนะครับแล้วก็จะมีตัวใส่น้ำแล้วก็จะมีตัวทิชชู่นะครับทิชชู่นี่ผมแนะนำเอาไว้เพื่อเวลาที่เราจะมาเช็ดสีตรงนี้เพราะว่าเวลาลงสีดำเข้าไปข้างในร่องลึกนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมเวลาเราเช็ดชู่เช็ดมันจะเช็ดแค่ดีเทลข้างบนเว้ยมันจะไม่ไปเช็ดสีข้างในของเรานะครับแต่เดี๋ยวก็ตอนลงก็ต้องใช้ความประณีตนิดนึงในระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะได้งานออกมาเงียบๆนะครับThank you.
ตอนนี้ผมก็ลงรายละเอียดดีเทลตรงส่วนของหน้าเข็มขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลงสีดำทำร่องตรงนี้แล้วก็เอาทิชชู่เช็ดนะครับมันจริงๆเหมือนจะดูง่ายนะแต่จริงคือมันแบบต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องพยายามเช็ดอย่าให้มันโดนขอบตรงเนี้ยนะมันจะยากนิดนึงใครทำก็ใช้สมาธินิดนึงนะครับตัวข้างล่างนี้ก็เหมือนกันนะครับเก็บรายละเอียดประมาณนี้จะสังเกตเห็นว่าผมมีลายมีรอยนิดหน่อยนะก็ไม่เป็นไรพอใช้ได้อันนี้ก็ลงสีใหม่เหมือนกันเป็นสีดำนะครับรายละเอียดตรงหน้าปัดก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปลงรายละเอียดในส่วนของตัวส่วนต่อไปนะครับผมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการต่อถ่ายนะครับผมตัดโฟมยางออกแล้วเป็น2ส่วนจริงๆผมกะพลาดไปหน่อยอันนี้มันสายมันน่าจะสั้นไปเลยตัดตรงนี้มาต่อเพิ่มเดี๋ยวไปต่อกันอีกทีให้มันยาวขึ้นนะครับตรงข้อต่อแกะออกมาแล้วนะครับเป็นแบบนี้2ฝั่งนี้แต่คือเหมือนด้วยความที่ว่ามันเก่าแล้วด้วยตัวน็อตมันไขสกรูมาได้ไม่หมดดีนะครับถ้าเกิดว่าฝืนแรงไขกว่านี้เดี๋ยวตรงสกรูน็อตมันจะพังเอาก็เลยเดี๋ยวจะเอาตัวตรงสายโฟมยางไปต่อกับตรงนี้แบบตรงๆเลยนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานะส่วนตัว2บ้างนี้เก็บแยกเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไปร้อยติดกับตัวข้างในอันนี้อีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน2 hours later ตอนนี้ผมพุ่มโฟมยางต่อกับตัวสายเข็มขัดร้อยแล้วนะครับจะมีแบบเป็นหมอกประมาณนี้มันจะดูเก้งๆกลางๆหน่อยเพราะว่าเอากาวร้อนติดแล้วก็เอาไอ้เทปปั้นสายไฟปิดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาพุ่มตัวกาวหนังไก่กันเพื่อให้มันเป็นสีเทานะครับจะได้ดูสวยสมจริงขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตอนพุ่มเสร็จแล้วお前はもう死んでいるนี้เราหุ้มตัวกาวหนังไก่เสร็จแล้วนะครับจ่อมาเป็นประมาณนี้นี่คืองานมันก็ไม่ได้เนียบมากเลยเพราะว่าอุปกรณ์ผมตอนนี้มันไม่ค่อยพร้อมไงแต่คืองานที่ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับตรงนี้ผมตัดสายให้มันสั้นพอจะรอดไอตัวห่วงคล้องนี้ได้พอดีนะนี่คุณผู้ชมเห็นคือมันรอดไปใส่ได้พอดีแต่ก็ปรับได้ไม่เหมือนตอนตัวรีเจนตัวแรกที่มันจะล็อกไว้แค่ตรงนี้นะครับตัวส่วนนี้เราก็ใส่ไปได้นะฮะนี่นี่พอใส่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เราก็ปรับดึงยืดออกยืดเข้าได้นะครับฟิงเป็นไงคล้ายๆ CSM เหมือนกันพอก้มแก้มได้พอก้มแก้มได้เดี๋ยวเราก็จะไปขั้นตอนต่อไปก็คือการติดสายแพ็คหลักนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับคุณชมกับตัวเปลี่ยน DX เป็น CSM ซึ่งในที่นี้เป็น Regen Yuki นะถ้าเตาออกมาได้ประมาณนี้คือมันก็ไม่ได้แย่มากแล้วก็งานก็ไม่ได้เนียบมากแต่ว่าเรื่องที่ว่าอุปกรณ์ผมตอนนี้มีจำกัดด้วยแหละก็เลยได้งานมาเท่านี้ถือว่าโอเคสวยใช้ได้นะครับเดี๋ยวอินเทอร์วิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นวิดีโอสอนโมดิฟายตัวสายเข็มขัดของคุณง่ายๆนะครับในเวลาสั้นๆคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจขั้นตอนใดสามารถคอมเมนต์ไว้ตั้งข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ผมมีแฟนเพจ Facebook แล้วชื่อแฟนเพจต่อเม้งนะครับถ้าเกิดสงสัยหรือมีข้ออะไรอยากถามสามารถพิมพ์เข้าไปตอบได้เลยนะครับเอ้ยสามารถพิมพ์เข้าไปถามได้เลยนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก่อนจากกันเดี๋ยวจะเล่นเข็มขัดตัวนี้ให้ดูนะว่าดีเทลอะไรเป็นยังไงบ้างโอเคนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วบาย